สวัสดีครับคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีเมนูมาฝากเช่นเคยแต่บอกได้เลยนะช่วงนี้จะเป็นในส่วนของครีมชีสก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับครีมชีสนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะเอาครีมชีสเนี่ยนะครับมาทำเมนูหรือว่ามาท็อปปิ้งในเมนูนมชมพูนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมนะครับนมชมพูมันก็จะมีรสชาติหวานๆนะครับแล้วจะมีความมันของนมข้นจืดแล้วก็นมสดพัชเจไรก็จะมีความมันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเพิ่มความเค็มนะฮะให้กับนมชมพูนะครับโดยการท็อปปิ้งด้วยครีมชีสนะครับส่วนการทำครีมชีสนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมใช้ผงครีมชีสนะครับจากทางบ้านครูบิวนะครับผมเป็นผงสำเร็จนะครับคล้ายๆกับผงคอฟฟี่เมดหรือว่าผงครีมเทียมหรือว่าผงราซิโอโซนะครับเอาไปปั่นรวมกับนมตีฟองนะครับหรือว่าจะไปปั๊มรวมกับนมตีฟองนะครับเพื่อให้เกิดความเหนียวตามสไตล์ของครีมชีสนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งไว้ด้านบนของเครื่องดื่มเมนูที่เพื่อนๆต้องการที่จะเอาท็อปปิ้งไว้แล้วก็จะต้องการที่จะเพิ่มรสชาติให้กับเครื่องดื่มชนิดนั้นนะครับผมแต่ที่สำคัญเลยคือมันสะดวกสบายมากนะฮะสำหรับผงครีมชีสที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะสำหรับการทำเมนูนมชมพูครีมชีสนะครับก็จะเป็นนมชมพูหรือว่านมเย็นนะฮะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยฟองหรือว่าโฟมของครีมชีสนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะต้องเตรียมตัวฟองของครีมชีสก่อนนะครับโดยการใช้ตัวผงครีมชีสนะครับ100 ml นะครับต่อนมสดพัชเจไรหรือว่านมตีฟอง300 ml นะครับผมก็จะเอาไปตีรวมกันนะฮะนมแช่เย็นจัดแล้วก็ผงครีมชีสตีเข้าด้วยกันนะครับมันจะเกิดความเหนียวนะครับเป็นฟองหรือว่าโฟมของครีมชีสนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะไปทำนมชมพูหรือว่านมเย็นก่อนนะครับผมจะใช้น้ำเฮลส์บูบอยนะครับกลิ่นสลัดเนี่ยนะครับอยู่ที่45 ml นะครับผมใช้อยู่ที่45 ml นะครับแล้วก็นมข้นจืดครับผมนมข้นจืดผมจะใช้อยู่ที่45 ml เช่นกันครับเราไปชงเขาด้วยกันเลยนะครับมาชงให้นมข้นจืดแล้วก็นมแล้วก็เฮลส์บูบอยน้ำแดงเราเนี่ยเข้ากันก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะเทนมสดพัชเจไรนะครับจนถึงขีด160 ml นะครับผมแล้วก็เทนมสดไปเลยนะครับโอเคให้มันถึงขีดที่160 ml แล้วก็ชงทุกอย่างให้เข้ากันครับง่ายๆนะครับแค่นี้เราก็จะได้นมชมพูหรือว่านมเย็นแล้วนะครับต่อไปผมก็จะตวงน้ำแข็งใส่แก้ว20ออนซ์นะครับผมเนี่ยครับผมก็จะตักน้ำแข็งในแก้วไซส์20ออนซ์นะครับก็เหลือพื้นที่ให้กับครีมชีสประมาณนี้นะครับแล้วก็เทนมชมพูเราลงไปเลยเพราะน้ำนมชมพูหรือว่าน้ำนมเย็นเราเนี่ยครับมันไม่มีความอุ่นหรือว่าความร้อนนะครับมันอาจจะทำให้น้ำแข็งยุบตัวได้น้อยหน่อยนะครับผมนี่ครับนมชมพูต่อจากนั้นผมจะปิดฝาโดมนะครับแล้วก็ค่อยๆเทเจ้าครีมชีสที่เราตีเสร็จนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แช่ไว้นะครับลงไปเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้เมนูนมชมพูครีมชีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับผมง่ายทั้งการทำนมชมพูแล้วก็ง่ายทั้งการทำตัวครีมชีสนะครับผมที่ผมจะใช้ผงครีมชีสตัวนี้จากทางบ้านครูบิวนะครับผมเป็นผงครีมชีสสำเร็จนะครับง่ายๆแค่เอาไปตีฟองหรือว่าเอาไปปั๊มรวมกับนมตีฟองนะครับหรือว่านมพัชเจไรก็ได้นะครับผมเราก็จะได้โฟมนมครีมชีสแบบนี้เอาไว้ท็อปปิ้งเครื่องดื่มเรานะครับผมรสชาติของครีมชีสก็จะมีความเค็มความมันนะครับผมซึ่งจะต่างจากฟองนมธรรมดานะครับที่จะมีเฉพาะรสจืดนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนมเย็นหรือว่านมชมพูนะครับที่ท็อปปิ้งด้วยครีมชีสนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับโดยผงครีมชีสที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะเป็นผงครีมชีสจากทางบ้านครูบิวนะครับซึ่งก็จะทำให้เราทำครีมชีสนะครับทำตัวท็อปปิ้งครีมชีสตัวนี้นะครับได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยนะครับสำหรับรสชาติของนมชมพูหรือว่านมเย็นนะครับที่ท็อปปิ้งด้วยครีมชีสครับความหวานด้านล่างนี่นะฮะของนมชมพูนะครับ
เดี๋ยวมันจะต้องมาเจอกับความเค็มของครีมชีสด้านบนนะครับมันก็จะออกหวานๆเค็มๆมันๆนะครับอร่อยมากอร่อยมากหวานๆเค็มๆมันๆดีโอเคเข้ากันเลยเป็นนมเย็นที่อร่อยที่สุดนะครับที่ผมกินมาเพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานแล้วก็มีความเค็มแล้วก็มีความมันของครีมชีสด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับเมนูนมชมพูหรือว่านมเย็นนะครับครีมชีสนะครับที่ผมได้เอามาแนะนำในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ Channel คนทำกินด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมกดที่ปุ่มรูปกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆจากชาแนลคนทำกินนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ